นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านบุปฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผม,มาจยอดรายงานตัวครับไฟทั่วไปเผาบ้านอาคารเรียนเผาเฮี้ยนเตียนตึกรามคมสถานเผาวัดวาอารามงามตรการเผาล้างผลาญแหลกยิบในพริบตา ไฟโทสะโมหะไฟละโมบไฟความโลเภเผาใจนั้นร้ายกวา่าทำผู้คนโป้โปดหมดราคาแล้วตั้งหน้าคดโกงโกงกำไรทั้งทองเหลืองทองคำน้ำประปาขึ้นราคาพ่อค้าหน้าสดใสระดมทุนแข่งขันความบาันเลยจนกลิ่นไอความวิบัติโชยพัดมาทั้งสถานบ้านเช่าก็เอาด้วย หวังร่ำรวยเงินล้านลนลานหาปลูกตกแต่งห้างร้านตระการตาขึ้นราคาเข้มงวดกวดเอาเงินเกษตรกรค้าขายจำหน่ายผักมแมลงหนักน้ำยาซัดไม่ขัดเขินผักผลไม้ร้านนี้ดีเหลือเกินคนซื้อเพลินกินประมาทอาจถึงตายเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ใช้ยาอบ อย่าล้างศพไม่ให้เน่าเอามาขายกินซึมแทรกสารพางทั่วร่างกายถึงไม่ตายแต่ก็เดี้ยงเลี้ยงไม่โตโค่นต้นไม้เผาป่าสารพัดเกิดวิบัติทุกหนักจนอักโขไม้ต้นน้ำลำธารไม่ทันโตตะวันพลูแผ่แสงร้อนแรงรุมทั้งไฟกามลามไหมเด็กชายหญิงจนท่อทิ้งความดีงามเพราะกามสุม สือลามกมีทุกตรอกทุกซอกม,มุมเที่ยวมั่วสุมโลกีไม่มีอายผูกคอตายใช้ปืนฆ่าดื่มยาพิษขับแค้นจิตรักเปลี่ยนไปใจสลายแฟนไม่โทรเช้าเย็นจะเป็นตายต้องวอดวายเพระาะศาสนาบูชากรรมบ้างกระโดดตึกตายถวายรักแขนขาหักหัวแหกแยกเป็นสาม พ่อแม่สอนสิ่งใดไม่ฟังความความดีงามกลับสลดหมดราคาโอ้นี่หรือทรนินแผ่นดินไทยพระเจ้าตากกู้มาให้จากพมา่าให้ลูกหลานอัป,ปรีมันบีทาจนหมดค่าชนิดไทยไม่เคยเป็นเมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมจะลำเค็นเพราะ ไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจารยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นสมัยยุคสอง9อันาพานครองเมืองเป็นเรื่องของนายเจตนายเจตคนนี้มีผลการเรียนไม่เอาทานโดยจบมัธยมหกมาอย่างกระท่อนกระแท่นจะตกแหลไม่ตกแหล เดชบุญที่ระบบการศึกษาสมัยนั้นยังใช้เปอร์เซ็นต์การสอบเป็นเกณฑ์ในเจดนี่สอบได้แค่48เปอร์เซ็นต์แต่เพราะครูบาอาจารย์อยากจะให้พ้นไปจากโรงเรียนสักทีสิทธิ์ที่ขยันโดดร่มมากกว่าอยู่ในห้องเรียนสอนไปก็เสียเวลาเปล่าในเจดก็อาศัยวุฒิความรู้ม .6 สมัครเป็นเสมียนในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งไรายได้ไม่พอยาใช่หรอ แต่ละเดือนจะต้องแวะไปประจบขอตังคุณยายใช้เสมอสมัยปี2499นั้นบ้านคุณยายอยู่แถวถนนสุขโขทยัยอำเภอดุสิตจังหวัดกรุงเทพซึ่งสมัยนั้นก็ยังเรียกว่าจังหวัดพระนครถนนสุขโขทัยอยู่ย่านชานกรุงมีคลองกระนาบสองข้างคุณยายนะเป็นเศรษฐีเก่าอยู่บ้านตึกมีรั้วรอบขอบชิดมีสะพานไม้ให้รถเก๋งแล่นข้ามคลองไปจอดในโรงรถได้ ท่านเป็นร่มโพร,ร่มใสของตระกูลมีลูกหลานบริวารอาศัยอยู่ด้วยสิบกว่าชีวิตในเจดเป็นหลานห่างๆแต่ว่าท่านเมตตาเนื่องจากแม่แต่งงานกับพ่อซึ่งเป็นคนไทยค้าขายไม่เก่งก็เลยพาครอบครัวตกอับจะตายไม่ตายแหละถึงคุณยายจะรู้ว่าหลานคนนี้การเรียนไม่เอาทานท่านก็ยังเอ็นดูเมตตาให้เงินทองใช้อยู่เสมอให้ครั้งละนิดครั้งละหน่อย พอไม่ให้คิดสั้นไปปล้นจี้ตีสิงเขากินการไปประจบกุญยายในเจดก็ต้องอาศัยความทรหดอดทนเป็นพิเศษไปนั่งอยู่ข้างเชียนหมากคอยตำหมากให้ท่านครกแล้วครกเล่ายอมไม่ทันอบรมจนปากเปียกปากแฉะซะก่อนเศษเงินถึงจะกระเด็นจากเชียนหมากมาเข้ากระเป๋าครั้งล่าสุดนี่ท่านเทศจนนเจดนั่งสับประงก อยากจะได้เงินค่าไปกินเหล้าเต็มวัดแล้วใช่ไหมแหละเจดคนเรามันต้องมีความอดทนเป็นเบื้องตนชีวิตถึงจะประสบการสาเร็จในภายหน้าคุณยายพูดอะไรกูไม่รู้ผมหิวเหล้าเสมอไหลล่ะใครจะไปยุ่งกับอบายมุกอย่างนั้นก็เองอะไรจะใครที่ไหนซะล่ะข้าแก่เท่าหูตาฟ้าฟ,า,ฟางแต่ก็ไม่โง่ให้เด็กอย่างเองมาตบตาเอาได้หรอกนะ คุณยายพูดถึงว่าทําไมคนเราต้องมีความอดทนสะก่อนชีวิตถึงจะประสบความนสาเร็จละคุณยายนายเจตก็ทําเป็นสักถามอย่างสนใจเพราะว่ารู้ว่าคนแก่ยินดีที่เห็นลูกหลานยอมให้อบรมคุณยายได้ทีก็เปิดฉากสั่งสอนเป็นคุ้งเป็นแควความอดทนนี่แหละสาคัญนะลูกหลานเอ้ยข้าอพยพหลีภัยสงครามมาจากเมืองจีน ลงเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสิ่งที่ติดตัวมาก็มีเพียงเสือ่อผืนหมอนใบเงินทองแม้แต่สตังแดงเดียวก็ไม่มีติดตัวถึงฝั่งเมืองสยามแล้วก็ยังขึ้นแผ่นดินไม่ได้ต้องรอให้คนจีนรุ่นเก่าที่เขาใจดีมาช่วยรับรองฐานะคนเข้าเมืองเสียก่อนถึงจะผ่านด่านตรวจขึ้นฝั่งได้โอ้โมลำบากขนาดนั้นเลยเหรอคุณยาย ไม่ลำบากยังไงไหวเมืองจีนตอนนั้นทาสงครามวิ่นกับอังกฤษตั้งสองปีกว่าคนตายไปรวมสองล้านต่อมาจีนกับจีนยังฆ่าแกงกันเองเพื่อจิงความเป็นใหญ่ตายไปอีกหลายสิบล้านชาวบ้านไม่เป็นอันทรมาหากินหนีไปทางไหนก็ถูกอีกฝ่ายนึกว่าเป็นสายให้ศัตรูอดอยากปากแห้งเลือดตากระเด็นยังดีที่ข้าเก็บเงินเป็นค่าโดยสารเรือ แล้วข้ามทะเลมาอยู่เมืองไทยได้ตอนที่เขามาถึงใหม่ๆเขายังเรียกเมืองไทยว่าเมืองสยามร่มเย็นเป็นสุขดีเหลือเกินในน้ามีปลาในนามีข้าวขยันอดทนทำกินสัอย่างไอเรื่องอดตายนี่ลืมไปได้เลยคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่หนีตายมารุ่นเดียวกับข้าเนี่ยมีเพื่อนรุ่นพี่แก่ว่าข้าสองปีชื่อนังเง็ก พอขึ้นฟังได้ต่างคนต่างก็แยกกันไปรับจ้างเขาทำงานสารพัดขอแค่มีเงินใช้มีข้าวกินแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนี่ทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งตักอึจากส้วมไปให้เจ้าของสวนผักเขาใช้ทำปุ๋ยอึคนนี่แหละเป็นปุ๋ยชั้นยอดเลยละ่ะพืชผักมันจะเริญงอกงามดีนะักโอ้โยเล่าจะเห็นภาพเล่มหน้าคลื่นไส้นะคุณยาย ข้าเองก็วิตอวกแตกหลายหนแต่อาศัยความอดทนเป็นที่ตั้งถึงได้ทำงานได้ทุกอย่างสุดแท้แต่เขาจะจ้างให้ทำคนจีนรุ่นเก่าเขาสอนด้วยการทำให้ดูบางครอบครัวมีพ่อแม่ลูกหลายชีวิตเขาเอาก้อนกรวดล้างน้ำให้สะอาดแล้วดองในน้ําเกลือพอเข็มปลาแลมปลาแลมแล้วซื้อปลาทูเข็มมาตัวหนึ่ง ใส่จานวางไว้ข้างๆก้อนกรวดดองเค็มมาแหละเวลากินกับข้าวต้มข้าวต้มมันร้อนควันกลุ่นก็อมก้อนกรวดรู้รสเค็มแล้วก็ขายทิ้งไปแค่นี้ก็กินข้าวต้มได้อร่อยนานๆนนถึงจะเอาตะเกียบขี้ปลาเค็มชิ้นจิ๋วๆนี่ใส่ปากแกล้มข้าวต้มสักชิ้นหนึ่งเขาอดทนและอดออมอย่างนี้ไม่กี่ปีก็มีเงินเก็บอยากจะเอาไปลงทุนทำอะไรก็ทำได้ ข้าเรียนแบบคนจีนรุ่นเก่ามีเงินทองไปเช่าหองแถวชั้นเดียวแล้วทำการค้าเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ดีกว่ารับจ้างเขาทำงานไปยันตายห้องแถวชั้นเดียวสมัยนั้นนะเป็นเรือนไม้รูปทรงยาวเหมือนสองบุรี่แต่ละแถวมีเกือบสิบขูหานึกไม่ถึงเลยว่าเพื่อนเก่าที่มาเรือลำเดียวกันที่ชื่อนางเง็กเนี่ยก็มาเช่าห้องแถวห้องหัวม,มุม เปิดเป็นร้านเหล้าพร้อมกับแกล้มก็คือเป็ดย่างไฟแดงซึ่งนางเง็กนี่เขาทําเก่งตั้งแต่สมัยอยู่เมืองจีนเป็ดย่างของมันอร่อยจนแทบจะกลืนกินลิ้นตัวเองเชียวละขายดีเป็นน้ําเป็นท่าน่าเสียดายที่มันได้ผัวเป็นคนไทยค้าขายไม่เป็นแต่เรื่องผัวนางเง็กนี่จะเอาไว้เล่าตอนหลังที่นี้พูดถึงเรื่องทำมาค้าขายของข้าซะก่อน ข้าเองอโชคดีได้ผัวคนจีนอพยพรุ่นเดียวกันเพราะไม่อยู่เมืองไทยก็เคยรับจ้างทำงานที่เดียวกันบ่อยๆกามเทพก็แผลงสอนแต่ทีนี้แล้วตาของเองก็ตกลงอยู่กินกันแบบไม่ต้องมีผู้ใหญ่มาสู่มาขอเพราะว่ามันหัวเดียวกระเทียมรีบด้วยกันทั้งคู่หายาิไม่เจออันว่าตาของเองที่ไปอยู่สวรรค์กังเกเซียนห้องเตแล้วเนี่ย สมัยหนุ่มแน่นไวช้ชะกันนะแกหลอ่อยังกะไทรวนพาวเวอร์ทีเดียวนะเองคงนึกไม่ออกหรอกว่าไทรวนพาวเวอร์หน้าตาเป็นยังไงก็เอาเป็นว่าตาของเอ็งรูปหลอก็กแล้วกันความคิดความอ่านเรื่องการค้าการขายเขาก็ไม่ใช่ย่อยๆตอนนั้นคนจีนที่หากินทางซื้อเศษสิ่งเหลือใช้ตามบ้านแล้วก็เอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยจะใช้ไม้คานหาบกระบุงสองใบแล้วเดินตระเวนไปตามตรอกซอกซอยผิดกับตาของเองซึ่งหัวใสน้องน้องขงเบ้งทีเดียวดัดแปลงซาเล้งที่เขาใช้ส่งน้ำแข็งนี่ขับไปรับซื้อเศษของเหลือใช้ไวกว่าสองขาเก้าเดินเสร็จแล้วก็ขายได้เงินเข้ากระเป๋ามากกว่าพวกเจ๊กขายขวดหาบกระบุงเดินท่อมๆสี่ห้าเท่าต่อวัน แต่ว่าเขายังไม่รีบไปขายให้ย่บวัวในทันทีจะเอากลับมาคัดเลือกซะก่อนถ้าเป็นหนังสืออ่านเล่นหรือว่าหนังสือเรียนก็แยกไว้ต่างหากสําหรับหนังสืออ่านเล่นเช่นการ์ตูนนิยายภาพนิยายแบบพ็อกเก็ตบุ๊กก็เปิดหน้าห้องแถวเป็นร้านให้เช่าหนังสือถือเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยก็มีหนอนหนังสือแห่มาเช่ากันมืดฟ้ามัวดิน ข้าดูแลอยู่หน้าร้านคอยเก็บค่าเช่าทุกเล่มเข้ากระเป๋าใช่แต่เท่านั้นตาของเองยังหาซื้อหนังสือที่สำนักพิมพ์ขายไม่ออกมาให้คนเช่าอีกด้วยไม่ช้าไม่นานก็สามารถซื้อห้องแถวเป็นของตัวเองแถมซื้อห้องติดกันได้อีกถึงสองห้องนอกจากมีหนังสือให้เช่าแล้วยังมีสิ่งละอันพันละน้อยวางขายอันเป็นที่มาของร้านโชวหวยรุ่นแรกๆในเมืองไทย ส่วนหนังสือเรียนที่สภาพยังดีอยู่ตาของเองก็เอาไปวางขายแบบปูเสือแบกกระดินตามหน้าโรงเรียนก็ปรากฏว่าขายดีมากมีเท่าไรก็ขายหมดตาของเองทำโน่นทำนี่ไม่รู้จักเน็ดจ,จักเหนื่อยเงินทองก็ใช้อย่างมัธยัสร,รู้จักประหยัดทรัพย์ว่าสิ่งใดไม่ควรซื้อก็ไม่ไปพี่ไรซื้อพอมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นก็ระเวนไปดูที่ดินนอกเมืองซึ่งราคายังถูกอยู่ ใครบอกขายก็ช้อนซื้อเก็บไว้ทีละแปลงสองแปลงแกบอกว่าอืมที่ดินน่ะเป็นของดีไม่บูดไม่เน่ายิ่งนานราคายิ่งถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆการซื้อที่ดินเก็บไว้เนี่ยถือเป็นการลงทุนอย่างฉลาดน้องๆขงเบ้งฉลาดแกว่าอย่างนั้นเวลาผ่านไปสิบป,ปี ตาของเองกลายเป็นเศรษฐีที่ดินอย่างเงียบเชียบไม่อึกระทึกให้ใครรู้ยังไม่เคยขายให้ใครสักแปลงเดียวส่วนร้านเชาน่าหนังสือกับร้านโชว์หวยก็เปิดกิจการไปเรื่อยเรื่อยเหมือนกับเทวดายังต้องให้สร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนตอนนั้นเขายังไม่มีลูกเอาไว้เฉยชมทั้งที่สมัยนั้นไม่มียาคุมตาของเองเขาก็อยากจะได้ลูกเหมือนกัน ด้วยธรรมเนียมคนจีนถือว่าลูกในยิ่งมากยิ่งดีโตขึ้นจะได้ช่วยกันทํามาค้าขายให้เจริญยิ่งขึ้นไปที่นี้ย้อนมาพูดถึงเรื่องนางเง็กเพื่อนจากเมืองจีนของข้ามันได้ผัวเป็นข้าราชการไทยค้าขายไม่เป็นเปิดร้านเล่าให้นางเง็กทำเป็ดย่างไฟแดงขายเป็นกับแกลมแล้วตกเย็นกลับจากกรมกองก็นั่งกระดิกขาสดเล่าอยู่ในร้าน วางท่าโยยิงยะโสไม่เห็นหัวลูกค้าอยู่ในสายตาตามระษาคนมีสีซึ่งถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหนือกว่าชาวบ้านร้านตลาดเท่าที่ยอมให้นังเง็กขายเป็ดย่างก็เป็นเพราะนังเง็กมันมีสายเลือดการค้าฝังหัวถ้าไม่ยอมให้ขายอะไรเลยก็มีหวังเฉาตายแน่แต่ว่าเป็ดย่างไฟแดงจะอริดอร่อยแค่ไหนก็แพ้มาดยะโสโอหังของผัวข้าราชการ ซึ่งพูดจาเลวมากยังสมมุติว่านายกอนี่มาก่อนนายขอมาทีหลังแต่เจ้าข้าราชการเนี่เอาเป็ดย่างให้ในายขอก่อนเพราะรู้จักกันส่วนนายกอที่เขาประท้วงว่ามาก่อนอ่าอันนี้ให้ไปซื้อเป็ดร้านอื่นกินร้านนี้มาหลังได้ก่อนแล้วแต่เจ้าของร้านจะพอใจนี่มันว่าอย่างนั้นเมื่อเจ้าข้าราชการทําผิดธรรมเนียมคนค้าคนขายขนาดนี้ ต่อให้เป็ดย่างอร่อยเหาะขนาดไหนลูกค้าก็ต้องยอมอุดหนุนร้านอื่นซึ่งอร่อยน้อยกว่าแต่ว่าต้อนรับเขายังกะถิวดาร้านนางเง็กก็นับวันแต่จะเงียบเหงาเหมือนปา่าช้าแต่เจ้าผัวข้าราชการก็ไม่แคร์เพราะไม่ชอบค้าขายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดีซะอีกตอนเย็นกลับจากทำงานนั่งกระดิกเท้าจิบเหล้าได้สบายใจไม่มีใครเกก,กะลูกตาอยู่ในร้านตอนรับ ตาผัวนี่นางเง็กก็เคยมาแวะมาปรับทุกข์กับข้าเรื่องค้าขายขาดทุนซ้ํายังเผยความลับอีกด้วยว่าตอนอยู่เมืองจีนตาของเองเคยมีใจให้มันแต่เผอิญมาพลัดพรากจากกันตอนขึ้นฝั่งเมืองไทยต่างคนต่างแยกกันไปหากินคนละทิศคนละทางมารู้อีกทีข้าก็ขวาตาไปกินซะแล้ว แต่ค่าทำใจกว้างยกตาให้มันหรือรับมันเป็นอนุของตานี่มันจะดีใจไม่น้อยเลยการปรับทุกประโยคหลังๆของนังเง็กเนี่ยเล่นเอาใจคาลนไปอยู่แถวตะตุมผัวนี่เป็นสิ่งสำคัญแบ่งให้เพื่อนใช้ได้เสมอไรแต่ว่ามิตรภาพระหว่างเพื่อนก็ไม่ใช่ตัดขาดกัน,นได้ง่ายๆเขาก็พูดแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ให้มันเสียน้ำใจเกินไปจนคิดสั้น เพราะมันนะ่อยากจะอำลาผัวข้าราชการด้วยวิธีผูกคอตายวันละหลายหนคล้อยหลังนางเง็กข้าก็เอาเรื่องที่มันเล่าไปพูดให้ตาของเอง็งฟังตาก็ยิ้มดีใจบอกว่าเรื่องเก่าสมัยอยู่เมืองจีนจะไปฟื้นผ่อยหาจะเก็บทำไมต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวแล้วเรื่องคบชู้สู่สาวนะ่ะไม่มีไม่มีในคนอย่างข้าแนะ่ตาเขาว่าอย่างนั้น ที่จริงเรื่องนางเง็กปรับทุกเป็นความลับรู้กันเฉพาะเราสามคนก็คือข้ากับนางเง็กกับตาของเอง็งแต่ลับมันรั่วไหลไปได้ยังไงก็ไม่รู้เจ้าข้าราชการมันเริ่มตั้งตนเป็นอริกับตาของเอง็งแล้วก็กับเมียของมันคือนางเง็กก็ขยันพูดเน็บแนมแกมประชดทำนองว่าอย่าให้รู้นวสมเข่าวให้ผัวถ้ารู้แล้วก็จะเฉาะหัวเอาเลือดมาล้างตีนทีเดียว ตอนที่ตาของเองออกรถกระบะป้ายแดงเพื่อจะทำธุรกิจติดต่อให้คล่องตัวดูน่าเชื่อถือว่าปั่นสาเล้งเจ้าข้าราชการนี่โกรธจนตาลุกเป็นไฟบัวข้าความโมโหหึงที่มีอยู่เป็นทุนเดิมแรงอิจฉาบวกแรงหึงทำให้มันเอ,อ,อ,อะอะอาลวาดเอากันนังเง็กตีกันแทบบานพังตาจะออกไประงับเหตุปรับความเข้าใจในี่ข้าต้องดึงแขนไว้จนตัวโกง บอกเขาว่าผัวเมียตีกันสัมพันธ์ไม่ตรีคนนอกนะอย่าไปแสเดี๋ยวเรื่องที่ทําท่าจะสงบนี่มันอาจจะบานปลายไปกันใหญ่ตาก็เห็นจริงตามคำพูดของข้านั่งกัดกรามกรอดกัดกรอดเหมือนมอดกัดไม้อยู่ในบ้านตัวเองหูยังแววได้ยินเสียงตึงตังโครมครามมาจากห้องแถวหัวมุมที่นางเง็กเปิดขายเป็ดย่างครู่ต่อมาก็มีเสียงคนรอ้องอึกกระทึกดังลั่นไปหมด ข้าเพ่นออกไปดูเหตุการณ์ก็รู้จากพวกไทยมุงว่าเจ้าข้าราชการนั้นยั้งมือไม่อยู่เอาปังตอสับเป็ดย่างนี่สับตุ่มเข้าให้ที่หัวเมียแต่ฟันแรงไปหน่อยนางเง็กหัวแบะมันสมองไหลตายหววขาที่ส่วนเจ้าข้าราชการนิรักตัวกลัวติดคุก,คกข้อหาฆ่าคนตายก็เพ่นหายเข้ากลีบเมฆไปแล้วนางเง็กเพื่อนข้าตายอย่างโดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมรีบ เพราะเมืองไทยผ่านยุคสงครามโลกมาได้ไม่กี่ปีชาวบ้านมีทุกข์เดือดร้อนกระเป๋าแห้งญาติญาติของเจ้าข้าราชการก็ยำแย่ร้อนถึงข้าต้องออกโรงเป็นโต้โผช่วยทําศพนางเง็กให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีหลังจากนางเง็กตายไปได้ไม่นานข้าโชคดีตั้งท้องลูกคนแรกตาของเองก็ดีใจยังก็ได้แก้วลงทุนจ้างเด็กอีสานมาช่วยทำงานร้านหนังสือให้เช่ากับร้านโชห่วย อีกทั้งสาะหายาสมุนไพรบำรุงคันมาประคบประงมข้าเหมือนกับไข่ในหินจงกระจังถึงหน้าหนาวข้าท้องแก่ใกล้จะคลอดเต็มทีนั่งนั่งนอนๆอน,น,อ,นอยู่ในห้องส่วนตัวหลังร้านถัดออกไปก็เป็นลานซักล้างแล้วก็เตาฟืนใช้หุงอาหารมีคลองไหลผ่านกลางระหว่างหลังบ้านกับป่าละเมาะฝั่งตรงข้าม เนื่องจากสมัยนั้นแม้แต่ย่านชานกรุงก็ยังมีป่าละเมาะรกชัดอยู่อีกเยอะเรือกสวนของชาวบ้านก็ยังมีให้เห็นอยู่หนาตาไม่ใช่กรุงเทพอย่างที่เองเห็นในปัจจุบันเช้ามืดวันหนึ่งข้านอนเจ็บท้องอยู่ในห้องหลังบ้านตาออกไปติดไฟหุงข้าวแทนเมียอากาศตอนเช้ามืดมันหนาวจัดจนต้องนอนห่มผ้าถึงสองชั้น มองออกไปทางประตูหลังบ้านเห็นข้าวสุกในหม้อดินร้อนควันกรุ่นแข่งกะสายหมอกฤดูหนาวซึ่งลงหนักทุกเช้าข้าวยังไม่ทันจะเรียงเม็ดได้ที่ดีอยู่ๆตาของเอ็งก็ถอยกรูดกรูดเข้ามาในห้องท่าทางตกใจเหมือนเห็นอะไรที่น่ากลัวอย่างกระทันหันจนตั้งสติไม่ทันยืนขาสัน่นพับๆอยู่กลางห้องจ้องมองที่ปากประตูตาขมิง ข้ากำลังจะร้องถามว่าตกใจอะไรมีงูห่าเลื้อยขึ้นมาจากคลองหรือเปล่าแต่พอมองไปที่ปากประตูผ่านสายหมอกไปที่ป่าละเมาะฝั่งตรงข้ามข้าก็พลอยตกใจนอนตัวแข็งทื่อไปด้วยเป็นใครก็ต้องขวัญหนีดีฝอเมื่อนางเง็กซึ่งตายไปเกือบหนึ่งปีใส่ชุดดำยืนอยู่อีกฝากหนึ่งของคลอง สีดำของมันนะตัดกัะสายหมอกสีขาวทําให้เห็นมันได้ชัดเยนมากนางเง็กมันร้องเรียกข้าเสียงเย็นยะเยือกจับขั้วหัวใจมันบอกว่าเสียมเอ้ยอัวอยู่เมืองผีคนเดียวเหงาเหลือเกินมาอยู่เป็นเพื่อนกับอัวเถอะมันว่าอย่างนั้นข้าตกใจกลัวผีนางเง็กจนฟันในปากกระทบกันเลยเหมือนกับคนสติเฟื้องอาบน้ำเย็น กลางหรือดูหนาวแหละเนื้อตัวพับพตั้งแต่หัวจดเท้าเหมือนความกลัวทั้งโลกมันมารวมอยู่ที่ข้าคนเดียวเดชบุญคุณพระช่วยตาของเองเขาเคยบวชเรียนมาหลายภาษาเคยรับการถ่ายทอดวิทยาคมจากพระอาจารย์มาพอสมควรก็รีบขดได้สายสินมาปลุกเสกด้วยพระเวทแล้วตัดได้สายสินมาผูกข้อมือเข้าไว้เส้นหนึ่งส่วนอีกเส้นหนึ่งยาวประมาณสิบเมตร ล้อมวงที่ลานซักล้างหลังบ้านเป็นปริมนทนกั้นเขตระหว่างลำคลองกับหลังบ้านให้แยกจากกันผีสางที่ไหนก็ข้ามคลองบุกเข้ามาในบ้านข้าไม่ได้ความห่วงใย,ยข้ากับลูกในท้องตาเขาก็รวบรวมจิตให้เป็นสมาธิได้เร็วคาถาที่เสกเป่าก็สามารถป้องกันอาถรรพ์ผีเฮี้ยนรุกรานได้อย่างชะงัด นางเง็กตั้งท่าจะก,กระโจนข้ามคลองหลายหุนก็ทำไม่สำเร็จมันก็แผดร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอย่างกราดเกลียวเสียงมันเยือกเย็นบาดไปถึงขั้วหัวใจทีเดียวตาปิดประตูหลังบ้านโครมใหญ่ไม่ให้ข้าเห็นอะไรแล้วรอจนเวลาผ่านไปร่วมครึ่งชั่วโมงพระอาทิตย์เริ่มจับขอบว่าสายหมอกหนาค่อยๆระเหยหายไปเช่นเดียวกับการอลาวาดของนางเง็กผีเฮียน ส่วนข้ายังนอนอกสันผันแผลนอยู่อีกนานสองนานยังดีที่ตาของเอง็งคว้ามีดหมอมากรรมอยู่ในมือพลาาท่าพลาดทางยังไงมีดหมอก็พอจะเอาอยู่จากเช้ามืดวันนั้นตาของเอ็งก็นิมนต์หลวงพ่อซึ่งเป็นพระดีพระขลังให้ท่านมาช่วยปราบพมน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้บุกรุกมากร่ำกลายคนในบ้านได้แล้วก็ยังมีพายันอีกแผ่นหนึ่งติดไว้ที่ประตูหลังบ้าน ป้องกันพูดผีปีศาจมาราวีได้นับตั้งแต่นั้นนางเง็กผีเฮียนก็หายเข้ากรีบเมฆไปกระทั่งข่าคลอดลูกคนแรกได้อย่างปลอดภัยก็คือลุงหูของเองไงละ่ะหูเป็นภาษาจีนแปลว่ายันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเขาเกิดมาดูโลกได้อย่างสวัสดีภาพก็ด้วยอำนาจยันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องให้พ้นภัยลุงฮูของเองนี่แหละสารต่อเจตนาของเตี่ย ซึ่งก็คือตาของเองจนครอบครัวเราจเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ลูกๆของข้าทั้งเจ็ดคนส่วนใหญ่ทำมาค้าขายเก่งยกเว้นแม่เองที่หูตาถั่วไปได้ผัวคนไทยค้าขายไม่เป็นตั้งหน้ารับราชการอย่างเดียวเงินเดือนมันก็ไม่พออย่าใส่ส่วนเองที่เป็นลูกผลการเรียนก็ไม่เอาไหนร้อนถึงข้าต้องเปิดเช่นมากหยิบเงินจุนเจืออยู่เรื่อยไม่ให้ก็ไม่ได้ เพราะหน้าตาอย่างเองมันแปดเหลี่ยมสิบสองคมปะเหมาะเดี๋ยวประชดค่าที่ไม่ยอมเมตตาเอาอาวุธไปปล้นจี้ตีชิงชาวบ้านเขาความเสื่อมเสียก็จะตกมาถึงตระกูลของตาเองเสียเปล่าเออพูดมากก็เปรี้ยวปากไหนตำหมากให้ขากินอีกครกสิอย่างไรก็ตามก่อนจะอนุญาตให้ในายเจดลากลับนี่ท่านได้มอบทุนทรัพย์ติดกระเป๋า เป็นเงินก็เล็กๆพอซื้อเล้ายาปลาปิ้งเสบสุกไปได้หลายมือ้อเดชบุญที่ในเจดยังไม่ย่ำแย่ขนาดบัวใต้น้ำซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่ายังพอโปรดขึ้นการอบรมสั่งสอนของคุณยายก็ทำให้เขาได้คิดเริ่มประพฤติตนตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนกระทั่งตั้งตัวเป็นปึกแผ่นมาได้ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ